ันห้ากับอุปาทานขันห้าหรือชีวิตกับชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในพุทธพจน์แสดงความหมายของอริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ประมวลใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนามีข้อความที่น่าสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับขันธ์5ปรากฏอยู่ในอริยสัจข้อที่1คือข้อว่าด้วยทุกข์ในอริยสัจข้อที่1นั้นตอนต้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมายหรือคำจำกัดความของทุกข์ด้วยวิธียกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่มองเห็นได้ง่ายและมีอยู่เป็นสามัญในชีวิตของบุคคลขึ้นแสดงว่าเป็นความทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ในตอนท้ายพระองค์ตรัสสรุปลงเป็นข้อเดียวว่าอุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์ดังพุทธพจน์ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าภิกษุทั้งหลายนี้คือทุกขอริยสัจความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์พุทธพจน์นี้นอกจากแสดงถึงฐานะของขันธ์ห้าในพุทธธรรมแล้วยังมีข้อสังเกตสำคัญคือความหมายของทุกข์นั้นจำง่ายๆด้วยคำสรุปที่สั้นที่สุดว่าคืออุปาทานขันธ์ห้าหรือเบญจอุปาทานขันธ์เท่านั้นและคำว่าขันธ์ในที่นี้มีอุปาทานนำหน้ากำกับไว้ด้วยสิ่งที่ควรศึกษาในที่นี้ก็คือคำว่าขันกับอุปาทานขันซึ่งขอให้พิจารณาตามพุทธพจน์ต่อไปนี้ในปัญจขันธสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงขันห้าและอุปาทานขันห้าเธอทั้งหลายจงฟังขันห้าเป็นไฉนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามซามก็ตามประณีตก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามเหล่านี้เรียกว่าขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นไฉนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามซามก็ตามประณีตก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามที่ประกอบด้วยอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขันห้าและในอุปาทานสูตรคัมภีร์เดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและตัวอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานฉันทราคะความชอบใจจนติดหรืออยากอย่างแรงจนยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคืออุปาทานในสิ่งนั้นๆหลักดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาพุทธธรรมต่อไป